ช่วง Oh My Guess กลับเข้าสู่ช่วง Oh My Guess ของเรานะครับ Oh My Guess ใช่นี่ถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญของเราเลยสำคัญมากครับจับได้สวยมากเลยนะครับผมก็เรารู้สึกพี่ชมหรือพี่ชมยังไงชมจากใจหรือว่ารู้สึกว่ามันยังไงฮะไม่ก็เดี๋ยวดูห้องรับแขกดูจัดเนี่ยดูสิแบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตานี่แบบว่ามันไปตามโต๊ะเตียงอะไรเนี่ยรูปแบบของเรานี่เปลี่ยนทุกวันละกลับมานอนได้ด้วยเหรอฮะเออนอนได้นี่เปลี่ยนทุกครั้งเลยนะครับนี่เราขยันเปลี่ยนฉากมากจริงเหรอใช่ครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอุปกรณ์ย้ายที่ฮะอ๋อคนไหนจะจับตามจำไม่ได้นี่รู้เลยว่านาฬิกาเนี่ยเมื่อวานอยู่ตรงนี้สลับกันเอามาคุยในเรื่องแขกรับเชิญเราดีกว่าพี่ทัศน์ครับถามนิดนึงครับทัศน์ณตะกั่วทุ่งเนี่ยเป็นชื่อจริงของพี่เลยหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สมัยเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็ชื่อขวัญทัศน์ชื่อจริงชื่อจริงชื่อชื่อจริงคือขวัญทัศน์นามสกุลนามสกุลณตะกั่วทุ่งณตะกั่วทุ่งจริงขวัญทัศน์ณตะกั่วทุ่งชื่อเล่นชื่อทัศน์ชื่อเล่นชื่อเก๋ทำไมอ่ะชื่ออะไรชื่อน้องเก๋แม่น่ารักอ่ะถ้าเป็นผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะทำไมอ่ะชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์เก๋เมื่อมีน้องชายคนหนึ่งชื่อพี่ชื่อเก๋แล้วก็น้องอีกคนชื่อโก้โก้เก๋โก้ให้มันเข้ากันแล้วทำไมเปลี่ยนเป็นทัศน์ก็ชื่อทัศน์นี่ก็คือตอนที่เริ่มเข้าวงการครับเดี๋ยวถ้าสมัยเรียนเนี่ยคนเรียกเก๋หรือว่าเรียกทัศน์ตอนเรียนเพื่อนเพื่อนก็คือตั้งชื่อเล่นหลายชื่อก็มีชื่อเก๋แล้วก็ชื่อเก๋ตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วพอโตมาหน่อยเรียนมอเนี่ยก็จะชื่อป้อมเพราะตอนนั้นก็จะอ้วนๆหน่อยก็เลยเรียกป้อมอ๋อเรียกอ้วนมากป้อมก็หน้าก็กลมๆตัวกลมๆแบบก็เลยชื่อป้อมเจริญอาหารกินเพื่อนก็เลยเรียกป้อมเรียกป้อมทุกวันนี้เพื่อนยังเรียกป้อมไหมติดก็เลยติดปากมาเลยชื่อป้อมบางคนก็เรียกป้อมครับผมแล้วมีคนเรียกทัศน์ไหมส่วนมากก็จะเรียกตอนก่อนร้องเพลงอะชื่อเรียกชื่อจริงอะไรเงี้ยส่วนมากจะเรียกทัศน์อย่างเดียวเรียกทัศน์ขวัญทัศน์ก็เรียกทัศน์กันมาใช่ครับจนพอโตตอนนั้นครั้งแรกที่พี่ทัศน์เริ่มที่จะมาร้องเพลงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่พี่เริ่มตั้งแต่ร้องเพลงเนี่ยคือต้องบอกก่อนต้องตื่นคือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอตอนอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบเนี่ยก็จะตอนนั้นจะมีเพลงจีนพวกเพลงหลงปังหลงเหล่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หลงปังทังทานังหลงเหล่าทังทังทังชงจะร้องทำไมจะต้องร้องภาพอยู่จำไม่ได้ไงเขาเคยฟังด้วยเหรอเพลงนี้เจ้าพ่อติงลี่ป่ะเพลงไหนเจ้าพ่อกับกิ่งไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็กับไอ้หนังจีนกำลังภายในมีเรื่องไอ้กระบี่และเข็มทานดู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 โอ้โหเฮ้ยแขกรับเชิญคุณไม่แขกรับเชิญเหรอลืมฟื้นไปดูตอนยูทูบตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเราทันครับเหรอทันครับปุ๊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 บอย่างนี้แล้วพี่ร้องเพลงจีนพวกนี้ได้ไหมเมื่อก่อนจะชอบร้องเพลงจีนมากตู่จีจอยซานโปโกชินเมชินโกเม่งวันยอยซานซิวน้ำจีจิวโมโลอะไรโม่อะไรอันนี้คือจริงๆหรือว่าคือร้องได้เนื้อเป๊ะแต่ว่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรร้องถูกต้องร้องคาราโอเกะมันถูกต้องแล้วพอเริ่มโตมาปุ๊บเนี่ยแหมพี่ทัศน์ไปประกวดด้วยใช่ไหมครับประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงด้วยครับครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ฮะก็ตอนนั้นโตมาแล้วก็ประมาณสักสิบแปดนะสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มที่จะประกวดแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นมีวงหนึ่งที่พี่ทัศน์เคยไปร้องด้วยชื่อวงอะไรนะวงจริงๆแล้ววงขวดโหลชื่อขวดโหลแต่ว่าขวดโหลเนี่ยก็คือวงแกลนเอ็กเนี่ยรุ่นพี่แจ้พี่นครเนี่ยเขาทำวงแกลนเอ็กมาเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยก็มาถึงรุ่นน้องๆก็คือเป็นรุ่นคนโหลในรูปนี้มีใช่ไหมฮะพี่โอไอศูนย์พี่จอนนี่พี่ไก่สุธีแสงเสรีชนแล้วก็พ
พี่เอนะฮะพี่เอคนแล้วพี่ทัศน์ได้ไปร้องตอนไหนพี่เดี๋ยวผมยังงงนะครับขวดโหลกับแกรนเอ็กนี่คืออะไรครับคือแกรนเอ็กเนี่ยก็คือรุ่นพี่แล้วก็รุ่นพี่อยากจะให้รุ่นน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสมาทำอัลบั้มก็เลยตั้งชื่อก็เลยตั้งอีกวงหนึ่งก็คือชื่อวงขวดโหลแล้วพี่ทัศน์ได้ไปร้องเพลงกับเขาเพลงอะไรอัลบั้มที่ได้มามีส่วนร่วมร้องเพลงก็คือเพลงพระราชินิพนธ์ในเทปนะมีเรียบเรียงเสียงประสานก็คือมาร้องเพลงประสานร้องเพลงประสานเสียงให้กับทางวงขวดโหลแล้วทีนี้ก็ได้รู้จักกับพวกพี่ๆเขาครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นมาร้องเพลงเรียกว่าแจมกันกับพวกขวดโหลครับผมบนคอนเสิร์ตด้วยบนคอนเสิร์ตเราไม่ค่อยได้ยินนะวงขวดโหลผมรู้สึกว่าน่าจะมีอีกวงนึงน่าจะเป็นคู่แข่งของวงขวดโหลวงอะไรครับถ้วยถังกะละมังหม้อคาซอยคาซอยคาซอยเราเกิดใช่ไหมรุ่นเดียวกันป่ะฮะวันละรุ่นอันนั้นเขาเป็นวัยรุ่นโกยโกหน่อยคาซอยคาซอยนั่นมันรุ่นเราเป็นคล้ายๆกันเนื้อขวดโหลขวดโหลนี่ขวดถ้วยถังต้องมีขวดป่ะมีไม่รู้เหมือนกันขวดถ้วยถังกะละมังหม้อนี่แข่งกับขวดโหลได้เลยเงาะกับเงาะอันนี้เยอะกว่าไม่เกี่ยวก็พูดถึงการที่มาแคสติ้งบางทีกว่าว่าอยู่ๆพี่ทัศน์ได้มาแคสติ้งที่ IS ได้ยังไงครับก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ตึงเรืองยศพิมพ์ทองตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสไปประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงเริ่มจากประกวดร้องเพลงก่อนเวทีไหนครับเดอะไม่ใช่นะไม่มีไม่มีสตาร์คอนเทสต์เดอะสตาร์คอนเทสต์อ๋อใช่ด้วยนะใช่ไม่ใช่ไม่พูดถึงสตาร์คอนเทสต์เวทีนั้นพี่ทัศน์ก็ได้ที่หนึ่งแน่เลยใช่ไหมฮะครับพี่ถึงเขาถึงแบบว่าเห็นแววได้คนเดียวเลยที่ตกรอบอ่ะสรุปตกรอบตกรอบทำไมตกรอบอ่ะเขาไม่เห็นแววคือตื่นเต้นมากได้มีโอกาสแบบขึ้นเวทีใหญ่ๆแล้วอีกอย่างคือออกทีวีแล้วประกวดก็แสดงว่าพอตื่นเต้นปุ๊บตกใจลืมนู่นลืมนี่หรือว่าอะไรตกใจก็คือตื่นเต้นแบบเอ๊ะเราจะเตรียมการยังไงออกทีวีตอนนั้นก็เลยแบบแต่งหน้ากันตั้งแต่ตีห้าได้ร้องจริงได้ร้องกับบ่ายสองอ่ะโอ้ขอบคุณเนอะเยอะไปถึงไหนแล้วใช่ใช่ตื่นเต้นแล้วก็อยู่ๆพี่ถึงเห็นพี่ตกรอบไปแล้วทำไมเห็นศักยภาพเราตรงไหนถึงดึงเข้ามาแบบเออหลังจากนั้นพอดีพี่ถึงก็เห็นแววมายุราพี่ไปเล่นแววมายุราเมื่อไหร่ครับพอจะเห็นแววครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรตกรอบก็ไม่ต้องเสียใจก็เลยบอกกับพี่บอกงั้นลองไปเทสเสียงดูที่ IS ตอนนั้นใช้เพลงอะไรพี่ตอนนั้นเพลงพี่อิดกำลังดังมากเพลงชุดแรกก็คือเพลงเก็บตะวันกับยังจำไว้หลายคนไม่ทันนะต้องขอฟังของจริงนี่มีสิ่งนี่คือเก็บตะวันใช่ไหมครับนี่ยังทันนี่นะเนี่ยเอามาทำใหม่นะแล้วก็อีกเพลงนึงเพลงยังจำไว้ร้องยังไงพี่ทัศน์เมื่อรักอิงแอบดวงใจแนบชิดตราตรึงสุดซึ้งยามเราใกล้ชิดกันเป็นผมผมก็รับนะเสียงอย่างนี้เมื่อก่อนนะเสียงเพราะมากพี่ทัศน์ร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนเพลงของใครก็เพราะไปหมดแล้วตอนนั้นพอเราเทสเสียงแล้วได้ทำอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มอะไรครับพี่อัลบั้มแรกตอนนั้นก็มีโอกาสทำก็คืออัลบั้มสัมผัสทัศน์สัมผัสทัศน์ที่บอกว่าใส่แว่นนี่ใช่ไหมฮะไอ้นั่นมันเท้าไฟอ๋อเท้าไฟเลยใช่ไหมสัมผัสทัศน์อันแรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ20-21ได้20-21เซ็นปุ๊บออกอัลบั้มเลยป่ะฮะหรือว่ามีการเรียนร้องเพลงมีการเทรนอะไรกันก่อนก็มีไปเทสเสียงก่อนครับนะฮะแล้วก็หลังจากเทสเสียงแล้วก็มีการมาทำอัลบั้มซึ่งเมื่อก่อนนี้อัลบั้มแต่ละเพลงเนี่ยร้องค่อนข้างนานปีนึงไหมถึงเห็นไหมไม่ถึงปีอ่ะนี่เห็นไหมศิลปินคุณภาพเขาเทสเสียงปุ๊บเข้าสัญญาเซ็นสัญญาปุ๊บทำเทปอัดเสียงเลยไม่เหมือนพวกเราเซ็นสัญญาปุ๊บมาเรียนต่ออีกปีนึงแล้วไม่ทำเพลง
ไม่ไม่ไม่เขาเอาคุณภาพอะนะใช่ไหมเขาก็เล็งเห็นนะว่าเราพร้อมจะทำพอเขาเรียกไปปุ๊บเอ้ยไว้ก่อนดีกว่าอยู่เนิ่นนานจนแรปเตอร์ก็ออกไปมันเรียนทีหลังนะแรปเตอร์ก็ออกก่อนอ่ะไม่ได้ฝึกซ้อมร้องเพลงซ้อมเหรอซ้อมมาปีนึงก็คือเขาก็จะให้ร้องแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรื่องนะพี่เล่าช่วยเล่าถึงตอนที่แบบอัดเสียงตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้มั้ยว่าที่บอกว่ายากนะยากยังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยจะค่อนข้างรวดเร็วเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ร้องใหม่อะไรใช้มือนะให้มือกดหยุดเริ่มตรงนี้โอ้โหยากก็ร้องวนร้องแล้วร้องอีกร้องซ้ำร้องก็คือร้องบางทีคืนนึงได้แค่ครึ่งเพลงครึ่งเพลงก็แบบโอ้โหยืนก็จะเมื่อยเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วก็อัลบั้มแรกบอกอัลบั้มทัศสัมผัสทัศครับมีเพลงแรกที่ดังๆตอนเพลงชื่อเพลงไหนสัมผัสทัศนี่ตอนนั้นก็มิวสิกวิดีโอเดี๋ยวนี้ก็มีเพลงโปรโมทเพลงมือที่สามมือที่สามเพลงแรกว่าเพลงแรกไม่ใช่เพลงแรกก็เป็นเพลงกลัวเบื่อก่อนกลัวเบื่อกลัวเบื่อกลัวเบื่อเบื่อเบื่อแล้วเธอก็เปลี่ยนใจเบื่อแล้วเธอก็มีมิวสิกให้เราดูไหมฮะเราดูหน่อยได้ไหมนี่ชะแล่มเลยนะแล้วพี่ทำไมต้องตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคือไม่รู้จะเต้นอะไรดี18ตอนนั้นประมาณ19 18 19 20นี่นี่เขาบอกว่ามีท่าขายดีกีตาร์ท่าดีกีตาร์เต้นนี้ท่า MV เขาบอกมีท่าเดียวป่ะฮะได้รู้สึกโอเคสำหรับเพลงแรกเพลงกลัวเบื่อแล้วก็เพลงหนึ่งทางขายทางขายเพลงที่สองเพลงอะไรฮะเพลงที่สองก็เป็นเพลงมือที่สามมือที่สามมือที่สามครับอันนั้นไปถ่ายทำกันที่เชียงใหม่เดินทางเพลงนี้ฮิตมากเลยครับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเพลงที่จะต้องทุกคนจะต้องเล่นมิวสิกจะต้องมานั่งเก้าอี้กลับหลังโอ้โหยี่หันกลับได้เลยผมจะกินข้าวผมขอนั่งเก้าอี้กับหลังหน่อยโอ้โหไงโอ้พอดูนี้ใช่เลยใช่ไหมใช่ใช่เพลงนี้ผมอยากเท่ต้องนั่งเก้าอี้อย่างนี้แต่คิวกินครับโอ้โหนี่อันนี้ประมาณอายุ21ใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ประมาณ19 20 21นะ20 21โอเคแต่อัลบั้มแรกยังเต้นมีอยู่อัลบั้มเป็นป๊อปล็อกป๊อปล็อกเป็นเพลงป๊อปล็อกเพราะว่าอัลบั้มแรกก็คือยังเราจะทำออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าการร้องเสียงพี่มันเป็นเสียงเหมือนกับเบสหน่อยมันไปละไม้คล้ายกับเพลงของพี่อิดก็เลยค่อนข้างที่จะแบบการร้องการอะไรจะต้องแบบพยายามดัดเสียงให้เสียงตัวเองเนี่ยมันเสียงค่อนข้างแหลมหน่อยซึ่งจะได้แตกต่างกับพี่อิฐเพราะพี่อิฐจะเสียงไม่งั้นก็เหมือนกันไม่งั้นก็ซ้ำกันแล้วมันแล้วช่วงนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จขนาดไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงขาแดนซ์ในยุค90เนี่ยเพลงแดนซ์เจ้าพ่อขาดนี่ต้องยกให้ต้องยกให้เขาเลยนะพี่ทัศน์เลยอ่ะแต่ที่ชัดเจนจริงๆคืออัลบั้มเท้าไฟนะอัลบั้มตอนนั้นประสบความสำเร็จยังไงบ้างพี่ก็หลังจากทำอัลบั้มสัมผัสทัศไปแล้วก็เลยมาคุยกับทางโปรดิวเซอร์พี่จิ๊บนะฮะว่าเอ๊ะเราจะทำอัลบั้มออกมากันในลักษณะแบบยังไงดีนะก็เลยตัดสินใจว่าเออพี่เขาเห็นว่าพี่เนี่ยชอบเต้นหลังจากดูมิวสิกตัวแรกเลยรู้ว่าพี่ทัศชอบเต้นมากทั้งการดีดกีตาร์พี่ทัศเลยรู้ว่ามีแววในการเต้นเขาก็เลยให้มาเต้นในบ้านต่อไปเต้นดีดกีตาร์กับมีแววเต้นนี่มันยังไงเห็นว่าพอจะเต้นได้ก็พูดคุยกันว่าเป็นคนชอบครับชอบเต้นพอจะเต้นได้ก็เลยลองมาทำเป็นเพลงเขาเลยถามว่าชอบเพลงเต้นของศิลปินใครบ้างตอนนั้นที่ดังๆมันก็มีอะไร MC Hammer แล้วก็อะไร Back Street Boy แล้วก็แบนพี่ไมเคิลแจ็คสันพี่ไมเคิลแจ็คสันอ๋อเขาอายุมากกว่าเราเรียกว่าพี่นะคุณจะไปเรียกไมเคิลแจ็คสันไม่ได้ไม่ได้พี่ไมเคิลพี่ไมเคิลต่อครับคุณไม่ขัดจังหวะทำไมเนี่ย
พูดฟังเฉยไม่ใช่ก็เลยมาลองลองมาเต้นดูมาฝึกเต้นดูครับแล้วก็พี่ก็เลยอ่ะงั้นลองทำเพลงที่เต้นเป็นตอนนั้นเป็นแร็ปครับก็เลยทำออกมาเป็นแดนซ์เลยเรียกว่าแนวแดนซ์จริงๆเลยครับอัลบั้มแรกครับผมจากป๊อปล็อกมาเป็นแดนซ์เป็นแดนซ์การพัฒนาครับนี่นี่ทำไมพี่ทับหน้าเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ใครเนี่ยคุ้นๆเนี่ยตูนบริบักตูนบริบักนี่นี่ไงโอ้โหพี่รู้ไหมว่าพี่อ่ะทำให้ผมเสียตังค์ซื้อรองเท้าเยอะมากเลยนะเอ้าเหรอจริงว่าไม่ได้ไปดูด้วยเหรอดูครับหลังจากนั้นมาผมกลับมาซื้อรองเท้าหุ้มข้อใส่ตลอดสุดยอดนะเมื่อก่อนใครไม่มีหุ้มข้อนี่แย่มากเมื่อก่อนต้องมาเต้นเลยนะหุ้มข้อนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแว่นนะครับแว่นลูลูเนี่ยครับคุณใส่นะฮะใส่ครับจริงเหรอฮะทำเองเอากระดาษแข็งมาเจาะรูฮะโอ้ตายแล้วพ่อคุณเด็กๆไงเด็กๆมัธยมไงเออเราก็ยังแบบยังไม่ได้ทำงานยังไม่อะไรฮะเราก็ทำเล่นแว่นเจาะรูเจาะแป๊บเดียวขาดฮะเต้นจนเปียกกันแล้วเต้นยับเต้นยับอันนี้ก็เต้นยับเลยครับก็ตอนนั้นก็แบบโอ้โหเต้นเรียกได้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นนะคนที่เต้นเยอะที่สุดก็คือคนนี้เลยนะเออเป็นเจ้าพ่อเลยใช่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราคุยกับพี่ทัศน์มาในช่วงแรกนะครับเรื่องของการก่อนจะเข้าวงการนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีอะไรคุยกันต่อติดตามชมกันได้ครับThank you.